ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยศศักดิ์อยู่แถวๆตลาดไทยนี่เองครับคุณผู้ชมครับตลาดขายส่งผลไม้ขนาดใหญ่มากของเมืองไทยนะครับและไหนๆก็มาที่ตลาดไทยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกะว่าจะทำเมนูที่มีชื่อว่าขนมครกยกถาดเราจะทำเมนูนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่หาซื้อวัตถุดิบกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันนะครับที่ร้านสารพัดซุปเปอร์สโตร์คุณตูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตูนนี่มีคนเขาบอกว่าที่สารพัดซุปเปอร์สโตร์เนี่ยเขาบอกมาซื้อของที่นี่ครบครันจริงไหมใช่เลยค่ะอาจารย์ร้านเราอ่ะคอนเซ็ปต์สะดวกคุ้มค่าครบครันเลยค่ะสะดวกคุ้มค่าครบครันครบครันวันนี้ฉันจะทำขนมครกแบบยกถาดอ่ะฉันต้องการวัตถุดิบได้เลยค่ะอาจารย์ทีนี้มาดูซิเธอมีขายหรือไม่ฉันอยากได้แป้งข้าวเจ้าอันนี้นำเสนอเลยค่ะแป้งข้าวเจ้าโอเคฉันเอาแป้งข้าวเจ้าใส่ไปก่อนเอาอีกถุงนึงเธอฉันทำเยอะถุงเดียวไม่พอใส่ไปเลยแล้วก็ขาดวัตถุดิบที่สำคัญหนึ่งอย่างต้องเป็นกะทิคุณภาพเธอมีหรือเปล่ามีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเชิญอาจารย์เชิญด้านนี้เลยค่ะโอเคค่ะคุณโตไหนล่ะกะทิที่ว่าน่ะอ๋อนี่เลยค่ะอาจารย์กะทิอัมพวาทำไมคุณตูนแนะนำเป็นกะทิอัมพวาให้เราล่ะค่ะเพราะว่ากะทิอัมพวานะคะขาวข้นหอมมันนะคะเหมือนใช้กะทิคั้นสดนะคะใช่ค่ะค่ะโอเคงั้นอาจารย์เอา2ขวดเลยได้เลยค่ะขวดละลิตรคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาเดี๋ยวเราไปทำขนมครกยกถาดสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันนะครับขั้นตอนแรกใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือไทยอัมพวากะทิ 100% น้ำปูนใสน้ำสะอาดคนทั้งหมดได้เข้ากันพักไว้1ชั่วโมงเตรียมไว้ผสมอัมพวากะทิ 100% น้ำตาลอ้อยเกลือไทยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันคนทั้งหมดได้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลละลายนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชบางๆที่เตาขนมครกนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมตัวแป้งขนมครกประมาณเศษ3ส่วน4ของเบ้ากรอกแป้งให้ทั่วเตาขนมใส่หน้าขนมครกที่เตรียมไว้จนเต็มเบ้าปิดฝาประมาณ10นาทีแล้วเปิดฝาใส่เครื่องโรยหน้าตามชอบปิดฝาต่ออีก5นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับจัดขนมครกยกถาดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้คุณตูนนะครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรขนมครกยกถาดสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.jingsakfood.com นะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ